มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครัวบ้านไผ่ร้านอาหารบรรยากาศสุดฟินนะคะต้องเช็คอินแล้วค่ะในยุคนี้คนทำธุรกิจคงจะเข้าใจดีนะคะว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการตลาดอีกแล้วนะคะหลายๆธุรกิจค่ะเริ่มสร้างจุดขายจุดเด่นให้กับตนเองแม้กระทั่งร้านอาหารก็พยายามจะสร้างจุดขายเช่นภาชนะสวยงามตกแต่งร้านสวยงามแปลกตาเมนูอาหารแปลกๆเป็นต้นนะคะวันนี้เราก็มีหนึ่งร้านอาหารแนะนำเอามาฝากกันนะคะกับร้านอาหารครัวบ้านไผ่ที่มีการตกแต่งสถานที่ด้วยต้นไผ่อย่างสวยงามโดยมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้เผยภาพพร้อมระบุ ข้อความเอาไว้ว่าครัวบ้านไผ่ปลวกแดงเปิดกันในเวลา30นาทีถึง23นาฬิกา30นาทีทุกวันพิกัดมาบยางพร22มาสัมผัสกับธรรมชาติในสวนไผ่บรรยากาศดีดนตรีเพราะอาหารอร่อยราคามิตรภาพรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์สนใจติดต่อจองโต๊ะได้ค่ะสวยงามจริงๆนะคะแล้วก็มีอาหารหลากหลายเมนูค่ะสวยงามน่านั่งจริงๆค่ะได้รับประทานอาหารอร่อยๆบวกกับบรรยากาศฟินๆงานนี้สายเที่ยวต้องไปเช็คอินกันแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ